สวยๆภาพสวยๆเขาบอกว่าที่นี่ผีเสื้อสวยมากๆเลยนะคะนี่อะค่ะที่เห็นอยู่นี่อยู่ที่จันทบุรีนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวค่ะผีเสื้อสวยมากเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาให้เห็นกันได้บ่อยๆนะคะคุณปานัทนะคะชูช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาสอยดาวที่จันทบุรีเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่า 2-3 วันเนี่ยผีเสื้อหลากหลายชนิดเลยนะคะมาปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งนึงนะคะเนี่ยลายเสือถุงทองแล้วก็ลายอื่นๆอีกเนี่ยเห็นมั้ยสวยมากๆลายมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยสวยอะค่ะครับแต่ละตัวนี่ก็สีสันสวยงามไม่เหมือนกันเลยนะครับช่วงนี้เขาท้องฟ้าเปิดแล้วนะมีแสงแดดก็มาบินกินแร่ธาตุอาหารบนพื้นที่โล่งแบบนี้ครับนะซึ่งก็สร้างความประทับใจนะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวไปเจอก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เห็นแบบนี้นะครับล่าสุดออกมาปรากฏตัวให้เราได้ยนต์ชมกันค่ะก็ถือได้ว่าใครที่ต้องการที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้ก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่า7 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันดูไม่ได้เพราะว่าฝนตกนะคะเขาก็ไม่ออกมาเฉิดฉายแบบนี้นะคะก็เป็นภาพสวยๆงามๆที่เก็บมาฝากกันนะคะครับชื่อน่ากลัวแต่ตัวน่ารักคุณผู้ชมอาจจะติดตามรับฟังเราอยู่นะครับทางคลื่น FM 100.5 MCOT News Network ด้วยอาจจะไม่ได้เห็นสีสันแต่เราอธิบายไปสีสันหลากหลายมากเผลอๆอยากจะไปเลยนะคะอย่าเพิ่งบอกว่าดึกแล้วเนี่ยเพิ่งขับรถไปนะคะไปตอนนี้ไม่เห็นนะคะ